ครับก็มีข่าวผมได้ข้อมูลมาจากในไลฟ์ของเรื่องเดืนนี้หลังใหม่นะครับก็มีน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีเมลของผู้ประกาศข่าวไม่รู้มีแชทข้อคว,วามของตูนกับพี่ไก่แล้วปรากฏว่าคุณสมรับมันมีเป็นแชทเลือกของว่าช่องสเนี่ยอันนี้เลือกจริงนะฮะอันนี้ข้อมูลนี้ชัดเจนจากทางใน YouTube ที่อกอกาศทั้ง Facebook y o u t u b e 3 plus new ก็ปรากฏว่ามีเรื่องของประกาศข,ข่าวพนักงานนะครับฝ่ายบุคลากรไม่ใช่บุคลากรสิฝ่ายคนทำงานของช่อง3เนี่ยครับก็มีการเปิดโครงการสมัครใจให้เรานะครเพื่อจะปีนการปรับปรุงเรื่องของบุคลากรพนักงานนะครับเพื่อลดต้นทุนอะไรตามปกติตามมาตรการนะครับของช่อง3 ซึ่งเปิดผัวอันแรกก็คือคู่ค,คนแรกที่พูดผู้ประกาศข่าวที่ยังไม่ได้เอาเราก็คือมีคุณไก่าพาสิทธิ์นะครับคุณตูนปรีดาคุ้งคำพินิษและก็คุณผาปนีนะครับที่สาคนยืนยันยังอยู่แต่คนที่ออกแน่นอนยืนยันมาจากเจ้าตัวทั้งติกตอทั้งอิสแกร์ facebook แม้กระทั่งในสื่อสังคมออนไลน์ ภาพมาครับนี่ครับสาคนนี้ครับได้แก่คุณโอ๊กนิธิน่าราดิยมคุณดาวอภิษรอาอภิภิรานุตายกุลนะครับหรืออภิษราเกิดจูชื่นแล้วก็คุณไซเบนจมาเบนจารันเทพขันทองนะครับหรือดาสโกยางหนึ่งคือชาวสะเกตนะครับก็คนสาคนนี้นะครับประกาศผ่าน ทาง Facebook และก็ผ่าน t i k t อกว่าขอยุติบทบาทพนักงานบุคลากรของช่องสาอย่างแน่นอนแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบคนที่ทราบคนแรกคือคุณดาวยืนยันว่าประกาศตามตาที่โครงการของช่องสารเนี่ยสมัครใจลาออกเนี่ยเป็นคนแรกคนที่สองคุณทายก็เป็นคนที่สองสก็พูด นะฮะแต่ก็จับใจความได้อะคุณดาวเนี่ยยืนยันแน่นอนแต่คนที่สองก็มาผันมาเป็นติ๊กตอกอยู่แล้วเป็นติ๊กตอกเกอร์แล้วนะฮะและคนที่สามก็ประกาศอย่างเป็นทาการแล้วก็คือคุณโอ๊กนี่ที่นาและรานิยมนะครับก็ประกาศยืนยันอยากแน่นอนแล้วนะครับทางใน Facebook อ่าแล้วก็ i n s t a g r กรมเอ้ยใช่ i n s t a g แ a m สิในติ๊กตอกนะฮะยืนยันว่าประกาศเป็นตำนานแน่นอนอยู่แล้วนะครับ สำหรับทางสาธารณน,นะครับก็มีผลงานนะครับถ้าผลงานเด่นๆในช่อง3าเนี่ยครับคุณทรายเป็นเจ้ารันเนี่ยก็จะมีเ,เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะก็หนึ่งเอาที่แนนอยคุณโอ้ก่อนคุณโอ้กที่ที่นายก็จะมีช่่งของตัวเวข่าวนะครับแล้วก็ที่วันเหตุการณ์ก็เคยอยู่กับคุณวิศาลนะครับแล้วก็มาอยู่ในครอบครัวข่าวเช้าจนจนถึงครอบครัวข่าว3านะครับ ก็คราาัวข่าว3แล้วก็มาอยู่ในช่วงของข่าวเตเทนบายโอ๊กทิติด้าในรายการขันข่าวเช้าตรู่นะครับก็ประกาศผ่านอิ s สตาแกรนะครับก็คือทำงานมาตั้งแต่ปี240ถึงปี267ก็คือรวมสิิอายุคือ27ปีตอนนี้อายุ50แล้วนะครับสำหรับคุณโอกนะฮะได้กล่าวในเพลง ในประกอบละครกร่นการสลองนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็คุณโอ๊กเนี่ยได้ไปเปิดในรายการคุยคันเช้านี้แล้วก็ยังประกาศนะครับว่าคือตั้งแต่2ธันวาคมเนี่ยจะไลฟ์ติ๊กตอกตั้งแต่เวลา18รายกานะครับก็เป็นการปิดตํานานแล้วแล้วก็อีกคนนึงครับเบนจะมานละอัน เป็จมารลันคิกขันทองหรือเป็นจมารลันชาวสะเกตก็ได้มีการประกาศผ่านทิกตอกและเผยสั้นๆน,น,นะครับว่าไาจาาข่าวจะถึงสี่ปีนี้คือจะเป็นการปิดตำนานแล้วส่วนคนนี้แน่นอนคือกุดาอภิสลานะครับก็อ่อยแล้วแล้วก็ในชาวในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแน่นอนแล้วนะครับส่วน ในผลงานหรือบอกไปลรโอกคก็บอกไปแล้วใช่ไหมพี่ดาวครับถ้าผู้ชมนึกถึงรายการสวมุกไอเดียนี่คือจุดเริ่มต้นครับของรายการวาไรตี้และก็รายการเกมโชว์นี่คือตัวตำนานแล้วก็มีรายการอีกไหมก็มีครับก็จะเป็นแจ,แ,แจ๋วแจ๋แฟมิลี่ด้วยแล้วก็มาคุี้ยกกำลังแจ๋วนะครับแล้วก็เคยมาทำเป็นสกูปหลายอย่างนะครับแล้วก็เคย จำได้นะครับรู้สึกว่าพี่ดาเนี่ยเคยสัมภาษณ์ในรายการครอบครัวขาเด็กด้วยนะครับ,นรบในโทรแทนของผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคดาวก็เป็นเ c รับงานพิธีกรแล้วก็เป็นวิทยากรในสถานศึกษาด้วยนะครับส่วนซ้ายเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าทำน้าทีอะไรแต่ก็คุณโอ๊กแน่นอนนอกเหนือจากคุประาข่าวก็เคยมาเป็นครูครับปัจจุบันเป็นครูสอนคุประาข่าวให้กับช่องอื่นๆด้วย นะฮะแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตครับอดีตาการเนี่ยนะครับที่จังหวัดสุสาครเนี่ยเคยเปิดร้านหมูกระทะชื่อภัยบูลปัจจุบันปิดกิจการแล้วนะครับผู้ชมก็ส่งอำลาสุดท้ายของผุ้เมือาานะครับขอเส้นทางไปในเส้นทางของตัวเองได้กลับได้มาสดสดใสน,นะครับผู้ชม